เกี๊ยวกุ้งหม่าล่านะครับบอกได้เลยว่าน่ากินมากๆเลยกุ้งบดอีกหนึ่งความง่ายนะคุณผู้ชมนะเราก็จะใส่เนื้อหมูเข้าไปแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวนี้เขามีหมูเด้งแบบนี้เลยบดละเอียดแบบนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตผสม2 อย่างนี้ก่อนให้มันเข้ากันให้ทุกคำเนี่ยเขาได้เจอเนื้อกุ้งหน่อยนะไม่ใช่แบบบางทีแบบโอ้เจอแต่หมูเด้งไม่เจอกุ้งก็เซ็งเลยจากนั้นครับกระเทียมสับละเอียดแบบนี้เลยนะครับต้นหอมซอยครับแล้วก็พริกไทยป่นนะครับปรุงรสนิดหนึ่งอันนี้ผมใส่เหล้าจีนะเป็นแอลกอฮอล์สำหรับประกอบอาหารเท่านั้นนะครับไม่ได้มึนเมานะตบท้ายด้วยน้ำมันงานะครับอันนี้ก็จะหอมมากๆเวลาทานก็จะได้ความเป็นจีนเข้าไปด้วยค่อยๆคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับหอมเลยเอาละครับคุณผู้ชมไส้ของเราพร้อมแล้วนะครับอันนี้แผ่นแป้งเกี๊ยวนะฮะเป็นแผ่นสำเร็จรูปเลยแล้วก็เลือกมานะครับเดี๋ยวขออนุญาตห่อแผ่นแป้งเกี๊ยวนะฮะให้ครบแล้วก็เดี๋ยวเรามาลวกพร้อมๆกันครับต้มน้ำจนเดือดนะคุณผู้ชมนะเราไม่ต้องใส่เกลือไม่ต้องใส่น้ำมันนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาคลุกอีกทีนอกหม้อเราก็จะนำตัวเกี๊ยวกุ้งของเราเอาไปต้มจนสุกเลยเดี๋ยวพอเขาลอยขึ้นมานะครับก็แปลว่าสุกได้ที่นะครับไม่ต้องคนไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นเอาละครับคุณผู้ชมฮะสังเกตดูนะครับเกี๊ยวของเราลอยออกมาแล้วนะฮะแล้วก็จะมีแบบสีส้มๆของเนื้อกุ้งที่สุกแล้วเรารีบยกลงเลยนะฮะนี่เลยฮะอวบๆทุกตัวแบบนี้เลยรีบใส่น้ำมันกระเทียมเจียวมีกระเทียมเจียวอยู่ในนี้ด้วยนะครับใส่ลงไปเลยก็ค่อยๆเบาๆมือนะครับพอเราได้แบบนี้นะครับพร้อมละพักทิ้งไว้เดี๋ยวมาทำตัวน้ำซุปหม่าล่าสูตรเด็ดของเท็ดดี้พร้อมๆกันครับนำกระทะขึ้นตั้งไฟนะครับแล้วก็เราจะใส่น้ำมันพืชลงไปก่อนนะครับอันแรกเลยนะฮะดอกกล้วยกั๊กครับใส่ลงไปพริกหอมครับอันนี้คั่วมาแล้วเนาะตามด้วยยี่หร่าคั่วครับพริกแห้งคั่วนะครับแล้วก็สุดท้ายอบเชยนะฮะอันนี้ก็คั่วมาแล้วเหมือนกันมันร้อนๆนะครับผัดเครื่องเทศตามนี้ลงไปเลยผัดพอหอมนะครับรีบใส่พริกไทยดำครับขิงหั่นแว่นครับแล้วก็พริกหม่าล่าอันนี้จะเป็นแบบเขาปรุงรสมาแล้วนะฮะก็จะมีความหอมความเค็มอะไรอย่างนี้ด้วยหอมมากผัดจนหอมแบบนี้นะครับจากนั้นครับเราก็จะใส่น้ำซุปลงไปครับถ้าไม่มีก็เป็นน้ำเปล่าก็ได้นะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับแหมตอนนี้กลิ่นหอมมากๆเลยใส่ต้นหอมหั่นท่อนไปเลยครับถึงแม้จะมีน้ำมันลอยหน้าอยู่แล้วขออนุญาตเพิ่มน้ำมันพริกนะฮะลงตัวสุดๆแล้วก็ตบท้ายด้วยน้ำมันงานะครับเพื่อกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์นะครับแล้วก็จะได้เข้ากันดีกับตัวเกี๊ยวของเราด้วยใส่ตัวเกี๊ยวลงไปสัก 3-4 ตัวฮะจากนั้นนะครับน้ำซุปเดือดๆแบบนี้ตักลงไปเลยครับเฮ้ยน่ากินมากเพื่อความสดชื่นนะครับต้นหอมซอยพร้อมเสิร์ฟแล้วครับเกี๊ยวกุ้งหม่าล่าแล้วล่ะครับ